ขาบอกว่าแม่หนูขอวันเดียวแล้ววันต่อไปหนูไม่เอาไปอีกเขาก็วิ่งจะไปช่วยแต่ทีนี้เขาเห็นสภาพแล้วเขาต้องรับไม่ได้เหยียบหัวเละสภาพรถเป็นยังไงถ้าสภาพน้องเป็นขนาดไหนรถถลอกนิดเดียวค่ะพอหลังเสร็จสิ้นงานศพแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ตั้งใจที่จะตามหารถบรรทุกแล้วก็คนขับด้วยตัวเองเรากะว่าจะไม่ให้ลูกเราตายฟรีเราจะตามให้ถึงที่สุดจนกว่ามันจะพบ